หมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะอาการท้องผูกเรื้อรังมีผลจากการรับประทานยาปฏิชีวนะบ่อยๆหรือเปล่าคะการรับประทานยาปฏิชีวนะบ่อยๆนะคะมีส่วนอย่างมากเลยล่ะค่ะต่อการเกิดอาการท้องผูกเรื้อรังทราบไหมคะว่ายาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเวลาที่เรารับประทานเข้าไปนอกจากยาจะไปกำจัดแบคทีเรียก่อโรคแล้วยายังไปกำจัดแบคทีเรียชนิดดีที่อยู่ในลำไส้ของเราอีกด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของแบคทีเรียชนิดดีเหล่านี้นะคะก็คือการสร้างกรดไขมันสายสั้นที่ได้จากกากใยอาหารที่ร่างกายของเราย่อยไม่ได้ค่ะซึ่งขบวนการนี้จะเกิดขึ้นภายในลำไส้ใหญ่ของเรานะคะกรดไขมันสายสั้นที่ได้นี้จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญต่อการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ทำให้เราสามารถขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติค่ะดังนั้นการเสียสมดุลของแบคทีเรียชนิดดีจากการรับประทานยาปฏิชีวนะที่บ่อยจนเกินไปจึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอาการท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะสำหรับวิธีแก้นะคะข้อแรกก็คือการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะเท่าที่จำเป็นค่ะโดยใช้เฉพาะตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นนะคะ2ก็คือการเติมแบคทีเรียชนิดดีกลับเข้าไปให้แก่ลำไส้ของเราค่ะโดยอาจจะเลือกจากการรับประทานอาหารในกลุ่มพวกนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตแต่ถ้าใครที่มีอาการมากๆนะคะการเลือกใช้อาหารเสริมชนิดเติมแบคทีเรียชนิดดีที่เราเรียกกันว่าโปรไบโอติกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยปรับสมดุลของลำไส้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ผลดีค่ะแต่ยังไงก็ตามหมอแนะนำว่าก่อนเริ่มรับประทานควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้เลือกชนิดแล้วก็จำนวนของโปรไบโอติกที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อการรักษาค่ะและยังรวมไปถึงวิธีการทานที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการรับประทานกากใยอาหารชนิดดีจากผักและผลไม้เป็นประจำนะคะเพราะกากใยอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สำคัญของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้และยังรวมถึงเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ